9ธันวาคมเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลค่ะถึงแม้ว่าองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติจะได้จัดอันดับให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นแต่นี่ยังเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงสำหรับประเทศไทยอยู่นะคะองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันมีคำแนะนำสำหรับรัฐบาลว่าถึงแม้ว่าจะพยายามดำเนินไปในหลายมาตรการแล้วแต่ยังไม่ได้ผลดังนั้นทางออกที่ดีคือการบังคับใช้กฎหมายต้านโกงอย่างจริงจังติดตามจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะจะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์จริงจังไม่กระทำการทุจริตจะยึดมั่นในความยุติธรรมเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีขึ้นทุกวาระในวันสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่การคอร์รัปชันไม่ลดลงจากเดิมโดยเฉพาะการทุจริตในภาคส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สะท้อนภาพโรงแรมที่พักผิดกฎหมายกว่าร้อยละ60ไม่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเต็มบ้านเต็มเมืองมีมาแล้ว 10-20 ปีพวกนี้อยู่ได้ยังไงถ้าหากว่าเขาหลีกเลี่ยงกฎหมายทางด้านความปลอดภัยมันก็อาจจะทำให้ผู้ไปใช้บริการเนี่ยบาดเจ็บล้มตายนะครับเราคนไทยคงจำได้กรณีไฟไหม้สถานบริการซานติก้าหรือกรณีโรงแรมถล่มที่จังหวัดโคราชคนตายเป็น10เป็น100นะครับถ้าเขาหลีกเลี่ยงกฎหมายการรักษาสิ่งแวดล้อมมันก็จะทำให้เกิดน้ำเน่าเสียนะครับหรือไปลุกล้ำที่สาธารณะถ้าเขาไม่มีที่จอดรถเพียงพอมันก็จะไปรบกวนเกะกะชาวบ้านอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ที่แน่ๆครับโรงแรมผิดกฎหมายเหล่านี้หลีกเลี่ยงภาษีหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมบำรุงท้องที่ผลประโยชน์ส่วนรวมของก็เสียหายไปนะครับรูปแบบการทุจริตมีหลากหลายวิธีสร้างความเสียหายให้กับประเทศมหาศาลเช่นคดีจำนำข้าวคดีสนามฟุตซอลโรงเรียนคดีคลองด่านคดีทุจริตโรงพักนี่เป็นเพียงตัวอย่างคดีทุจริต9คดีทำให้ประเทศไทยสูญเสียเงินพัฒนาประเทศกว่า600ล้านบาทปีที่ผ่านมาองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติจัดให้ไทยอยู่ในลำดับ76จาก168ประเทศทั่วโลกและเป็นอันดับ3จาก9ประเทศในกลุ่มอาเซียนสะท้อนปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับรุนแรงในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถในบรรดาคดีที่ถูกร้องเรียนสู่ปปช.ปปท.หรือสตง.อะไรพวกนี้นะครับถ้าเราไปดูสถิติเนี่ยจะสามารถเอาผิดได้จริงๆเนี่ยไม่ถึง 5% ครับประมาณ 4% 4% กว่าเท่านั้นเองนะครับที่จะเอาผิดได้จริงๆมันน้อยมากนะครับเราหวังว่าวันข้างหน้าเนี่ยจะสามารถเอาผิดได้มากกว่านี้ครับมีความพยายามจากภาครัฐที่ออกมาตรการปราบปรามอย่างจริงจังกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีรวมทั้งออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับแต่เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยมองว่าภาครัฐยังไม่มีกลไกการพัฒนาการตรวจสอบและกฎหมายบางฉบับยังไม่มีผลบังคับใช้อย่างชัดเจนที่เราสงสัยมากเพราะว่ารัฐบาลมอบหมายให้คนที่ไปดำเนินการเนี่ยนะครับคือสตช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการปฏิรูปตำรวจเราไม่เชื่อครับณตอนนี้เราไม่เชื่อเรากลัวว่าจะเหมือนในอดีตที่ผ่านมาพอพูดเรื่องการปฏิรูปตำรวจเมื่อไหร่เนี่ยจบแล้วเราก็จะเห็นประเทศไทยมีนายพลตำรวจเพิ่มมากขึ้นแล้วประชาชนก็ไม่ได้อะไรเลยทุกวันนี้การบริการทำงานของตำรวจยังเป็นที่อิจฉาละอาใจเป็นที่คลางแคลงใจของภาคประชาชนมากมีกฎหมายอีกตัวหนึ่งที่เราใฝ่ฝันมากว่ามันน่าจะดีแต่วันนี้ก็ยังไม่เห็นอนาคตก็คือการกำหนดประมวลจริยธรรมของบรรดานักการเมืองของคนที่จะมาเป็นคณะรัฐมนตรีทิศทางการแก้ปัญหาคอร์รัปชันในระยะยาวเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยมองว่าควรให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมเข้าไปตรวจสอบแนวทางนี้ได้รับการยอมรับจากหลายๆประเทศว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้วิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน